จะถามว่าราคาสินค้าหาอะไรที่ยังไม่ขึ้นราคาบ้างล่าสุดนะครับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งเตือนนะฮะว่าอาหารแช่เยือกแข็งต่างก็จะขึ้นราคาตามมาครับนายพจนอารามวัฒนานนทนายกิติมศักดิ์สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยแสดงความกังวลอย่างมากเลยนะครับว่าตอนนี้วิกฤตรุนแรงระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ทบต้นทุนสินค้าปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกหมดเลยโดยเฉพาะปุย๋ยเรียข้าวสาลีถั่วเหลืองพราะไทยต้องนําเข้ามาทั้งหมด ก่อนหน้านี้ราคาต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยก็แพงแล้วนะฮะตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ผู้ประกอบการเขาาพยายามตรึงราคาไว้เต็มที่แล้วก็บริหารต้นทุนไว้เต็มเหนียวแต่ผลกระทบการสู้รบของร,ร,รัสเซียกับยูเครนนั้นตรึงราคาต่อไปไม่ไหวแล้วครับต้นทุนราคามันตอนนี้ถีบตัวสูงเกินกว่าวันละ7-8%ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนขนส่งแน่นอนและปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังไม่คลี่คลายนะฮะแถมสต็อกวัตถุดิบเก่าผู้ประกอบการจะสต็อกแค่1เดือนเท่านั้นหลังจากนี้1เดือนก็จะขึ้นราคาอีกแน่นนอครับ ขณะที่นายสุรชัยสุทธิธรรมนาย,ยกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยออกมายอมรับครับว่าต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น30-40%แล้วและยังไม่เห็นเลยครับว่าจุดสูงสุดจะอยู่ที่ไหนนะฮะขณะที่การปรับราคาก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าสมาคมกับสามยากรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรเพื่อให้ภาษากระทรวงพาณิชย์หาทางลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้กับกเกษตรกรโดยด่วนไม่อย่างนั้นตรึงปลายทางก็จะอยู่กันไม่รอดนะครับ